ช่วงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับตบมือต้อนรับให้กับทีมงานตลกซุปเปอร์โจ๊กหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วทางผู้จัดการทางคุณส่งบอกผมมาเด็ดขาดบอกว่าไงคือยุคใหม่แล้วก็ก้าวใหม่ของท็อปแลนด์บอกว่าถ้าโต๊ะไหนกินกับ 3,000 ขึ้นไปครับหิ้วนักร้องไปได้คนหนึ่งโอ้ไอ้ถึงจริงถามได้ข้อมูลมาจริงหรือเปล่าจริงพงแล้วเหรอพี่พงบอกเลยถ้าหากว่าโต๊ะไหนทาน 3,000 หิ้วนักร้องไปได้คนเอาไปบ้านไปนอนไหนก็ได้ไปเวียนเทียนที่ไหนก็ได้สารพัดอย่างแต่ว่าตังค์อย่าให้นะถือว่าดูถูกสถานที่โอ้แล้วให้ทำไงไอ้กินเลี้ยงเขาต้มมือเดียวพอไอ้กินแล้วโต๊ะพี่ก็มาแล้วโต๊ะยาวโต๊ะนั้นประมาณ 6,000 น่ะอ้าวก็เอาไป2คนไงโอ้โหนักร้องหญิงนี่แหละครับไม่อันนี้รันเนี่ยนักร้องชายเหรอเอาไปทีเถอะทำไมมันกินแบกวันละขวดอะยุงไม่กล้ากัดมันกลัวเมาอะครับแกงานกินเลี้ยงวันเกิดสังสรรค์คุยกันอย่างเงียบๆทางท็อปแลนด์ของเรามีห้อง CIU ซึ่ง VIP ไอ้กิน อะไรวะที่กินกันเงียบๆอ่ะ VIP เตี่ยมือ CIU ครับ VIP พาตัดด่วน VIP มีงานกินเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบวันเกิดงานแต่งงานงานแซยิตโต๊ะลมแชร์ล้มแชร์ก็ไม่มาจัดที่นี่หรอกอเมริกันแชร์วันละลึกนึกถึงวันคุณแม่เจ็บปวดวันเกิดวันเกิดเขาเรียกวันแม่เจ็บปวดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูวันทำไมแม่งออกมานอนยิ้มมาบอกแล้วอย่าไปขัดเขาพูดถูกผู้ชายเราก็ว่าดีใจในชีวิต3ครั้งเสียใจเพียงครั้งเดียวดีใจในชีวิต3ครั้งเสียใจครั้งเดียวครับเสียใจครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ท่านตายจากช่วยไม่ได้ถึงการเวลาแกควรไปได้แล้วโอ้แล้วเสียใจครั้งไหนครับที่ลูกผู้ชายเราเสียใจมากที่สุดคือรู้ว่าวันนี้น้องเมียจะแต่งงานโอ้โหช้ำช้ำมากเลยใครครับต้องมีมั่งละไอ้จิ๋มมึงพูดดีๆนะท่านผู้มีเกียรติที่นี่ก็อาจจะพูดอะไรแล้วดีใจทั้งหมด3ครั้งดีใจ3ครั้งครั้งแรกครั้งแรกวันแรกที่บวชเรียนให้พ่อแม่สาธุให้ท่านได้เห็นชายพระเหลืองเรืองรองมุ่งสู่สวงสวรรค์ครับครั้งที่2วันแรกแห่งการแต่งงานวันนี้เป็นวันชื่นคืนสุขผู้บ่าวสาวต่างรอคอยด้วยใจจดจ่อแล้วก็มากินเรียนที่ท็อปแลนด์เจ้าสาวอยู่คนละบ้านเจ้าสาวอยู่วังทองเจ้าบ่าวอยู่พี่อยู่ที่พิษณุโลกนี่พิษณุโลกท็อปแลนด์อยู่นี่จะมารวมอยู่บ้านเดียวกันแต่จิตใจคืนนั้นทุกคนคิดคนละอย่างสองครอบครัวสองตระกูลมารวมเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างจิตใจคิดคนละอย่างวันแต่งงานคิดคนละอย่างเจ้าบ่าวใส่เสื้อนอกผูกเน็กไทหวีผมคิดยังไงเจ้าสาวแต่งตัวสวยชุดขาวแต่นึกชุดราตรีใช่ไหมนึกในใจตลอดเวลาเลยนึกว่าไงคืนนี้มันจะยังไงโว้ยสิ่งที่ไม่เคยเห็นจำเป็นต้องเห็นสิ่งไม่น่าจับจำเป็นต้องจับอยู่ดีๆมีคนมาทับปุ๊บตัดไปหมดคิดไปคนละอย่างคิดมากไอ้หินมันเป็นของธรรมดาโลกนี้แล้วผู้ชายล่ะผู้ชายไม่คิดอยู่แล้วยังป๋าสุเทพเลยใช่ไหมยิ้มอยู่อย่างเดียวนึกในใจเดี๋ยวถ้ามึงไอ้คืนเนี้ยทำไมครับกูฟันแน่ไอ้ฮัลโหลแฟนเชิญมาเชิญเชิญอยู่ฝรั่งโอ้สาเหตุที่ตุ้มจิ๋มพูดภาษาฝรั่งคล่องเพราะอะไรไหมเพราะอะไรแม่เป็นไก่โรงงานไก่พ่อนะไก่เออเป็นไก่เขาต้องการให้ความสุขฝรั่งมั่งเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องฮัลโหลเซงกิมาเอาจกจกะจกะจุ้มจิ๋มจกซุปเปอร์จกะโอเคโอเคเซงกิวมิสเตอร์เปียมิสเตอร์เปียโอ้จกโอเค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 มิสเตอร์ทงเทียนไทยโจโอเคขอบคุณมิสเตอร์จุ้มจิ้มเอาข้าวต้มโจโจเหมือนกันเฮ้ยยูmy name is ทง my name is เปีย my name is buffalo โอเคบัฟฟาโลพ่อของน่ะ no no buffalo is monkey ฮ่าหนักไปใหญ่เลยสงสัยเป็นประดาน้ำเก่าอ่ะทำไมคิดจะไข่เกาะปากเออเลยไอ้กินให้ปรึกษากันใหญ่เลยไม่พอพนักงานทำไมฝรั่งสั่งซาซิมิเค็มง่ายอะไรฮะซาซิมิเค็มปลาสับไงสับเรียกให้พ่อหน่อยไอ้กินมารู้ดีนะจะไปยุ่งชาวต่างชาติยังให้เกียรติมาที่ท็อปแบรนด์พิษณุโลกเพราะอาหารการกินของเราหายห่วง
สโลแกนหน้าร้านเขียนไว้ไหมสโลแกนเขียนว่าไงนักร้องดีดนตรีร้ายอาหารเลวซึ่งไอ้เกมเอาละนักร้องดีดนตรียอดอาหารเยี่ยมบริการเฉียบขาดต้องท็อปแลนด์พิษณุโลกและน้ำใจจะหายอย่างคุณพงษ์ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเลิกปรับเลี้ยงเลยโอ้แบ็คแบ็คเมื่อคืนนี้แบ็คแอนด์ไวท์2ขวดแบ็คจนนี่แบ็ค2ขวดไม่ใช่ข้างในไม่ใช่อ่ะเสข้างในอะไรเสือ11ตัวมีหน้าเมื่อคืนนั่งกินไว้เอ๊ะทำไมว่าทำไมรสไม่นุ่มเลยอ่ะตราบใดที่ท็อปแลนด์ยังมีการบริหารหรือว่าเป็นผู้จัดการก็คือคุณนิรันดร์ส่วนด้านติดต่อโชว์ต่างๆก็ต้องผิดซ้ำเพราะในวงการนี้ใครก็ต้องรู้จักแกซ้ำอมอ่ะผอ.งอ.อะไรคนนี้ผอ.งอ.แปลมาจากผู้อมเงินไอ้จิ๋มไอ้ปากเดี๋ยวปากไม่เข้าใจดีใจครั้งที่สองคือวันแรกแห่งการแต่งงานแล้วดีใจครั้งที่สามวันเมียบอกเลิกแล้วจะดีใจได้ไงวันนี้ผู้ชายต่างเสียอกเสียใจมาที่ท็อปแลนด์สั่งเหล้าทั้งหมด8ไหแล้วกินแล้วเลยเมียเลิกไว้ชีวิตเนี่ยครับถ้าเมียหนีหรือเมียเลิกนะยังไอ้ดีแม่ไอ้มาชนกันเลยว่าไอ้ดีเฉียบขาดอยู่แล้วทำไมอ่ะคุณว่าไงมีแล้วเมียเลิกบอกเสียใจคนแล้วต้องทำเมียเลิกปั๊บแล้วผู้ชายกินเหล้าเมาเสียใจเขาเรียกผู้ชายปัญญาอ่อนแล้วเมียเลิกจะทำไงมีแต่เมียบอกเลิกปั๊บมึงพูดจริงหรือเปล่าเมียบอกฉันพูดจริงมึงเอาเงินไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาลูกกูเลี้ยงได้โอ้มีเมียเปรียบเสมือนมีมารอ๋อเปรียบเสมือนหนึ่งมีสร้างของมีมารดาก็มารดาสิไอ้จัดนึกว่ามารพจนเมียกูไม่ต้องพูดเลยไอ้ถึงมึงพูดจะกับคนอย่างมึงไม่กลัวเมียเออเมียกูพูดคำเดียวทำไมนอกนั้นมันพูดตลอดเมียฉันจะคุยกับฉันนะทำไมครับต้องคุกเข่าแล้วคานมาคุยนะผู้ชายทั้งหมดต้องเอาอย่างตุ๋งจิ๋มแน่นอนมารยาทดีคุกเข่ามาถึงคานพี่จิ๋มขาถึงเวลาทานข้าวแล้วครับมันไม่พูดแบบมึงสิพูดยังไงมันบอกไอ้เหี้ยจิ๋มออกมาจากใต้เตียงเดี๋ยวนี้นะแสดงมึงไปหลบกันอยู่ใต้เตียงกันเถอะวันนั้นเพื่อนฝูงเยอะๆให้บังคับให้กูซักผ้าลูกผู้ชายไว้มีศักดิ์ศรีได้ยังไงเราเป็นถึงบอกไอ้จิ๋มซักผ้ายังกูก็ด่าไอ้ด้วยแล้วหมูนำจะทำยังไงหมูพ่องเนี่ยผู้นำพ่อของหมูนำมึงก็พูดกระเทือนเฮียเขานะกราบขอประทานอภัยเฮียที่เคารพเฮียหลอกไอ้จิ๋มเขาบอกเขามาเยอะแล้ววันนี้เขายังไงบังคับกูซักผ้าบอกไอ้จิ๋มมึงซักผ้ายังแม่เจ็บปวดกูก็ด่าเอาสิบอกมึงเป็นเมียกูนะไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ผัวกูนะพูดมากแล้วอกหงายท้องเลยแฟบอยู่ไหนบังเอิญมันเป็นเวรกูนะผัดกันคนละวันน่ะแล้วยังมาคุยกูแท้ก็เผยท่าแท้ออกไปเขาเห็นสังเกตคนเราไหมทำไมคนเรารักกันใหม่ๆก็จะมอบรูปให้กันไหมมอบรูปพูดผู้ชายก็จะส่งรูปให้ผู้หญิงผู้หญิงก็ส่งรูปให้ผู้ชายอย่างคนนี้รันกับแฟนเขาเนี่ยทำไมตอนรักกันใหม่ก็จะรักกันก็จะส่งรูปให้กันนะแฟนคนนี้รันก็มองรูปโอ้ยแต่ฉันมีมนนะลูกแฟนพ่อเทพบุตรคุณนี่รันหลงไม่นึกเลยเทพบุตรซาตานมองดูรูปอ๋อมองดูรูปฝ่ายคุณนิรันดร์ก็รูปแฟนมาดูโถเอ้ยถ้ามีมนต์เสกได้นะจะเสกให้รูปเนี่ยออกมาเป็นตัวจริงจะได้หอมจะได้จูบพอแต่งงานกัน 5-6 ปีมีลูกคนนิรันดร์เอารูปมาดูอีกแล้วพระคุณเอ้ยถ้ามีมนต์เสกได้นะจะเสกเมียให้เป็นอย่างในรูปเนี่ยจะได้ไม่บ่นไม่อะไรเลย ไอ้ดีเรื่องเคลียร์บอลอีกแล้วครับทางผู้คนนิรันดร์ก็เรียนไปให้ทราบแล้วครับผมถ้ามีงานสังสรรค์กินเลี้ยงวันเกิดโต๊ะ100ขึ้นไปโต๊ะ100ทางเราแถมเค้กแถมเค้กให้1กล่องใหญ่ครับแต่ว่าทั้งหมดประมาณ20ปอนด์ชื่ออย่ายาวนะฮะทำไมครับเพราะว่าเค้กประมาณ10บาทมันก็ชื่อมันจะเลยหน้าไปอ่ะเซลงได้แต่ชื่อเล่นใช่มั้ยก็ต้องใช้ชื่อจอตัวเดียวอย่างนั้นได้กินและข้างว่าทานว่า100กว่าคนขึ้นไปก็แถมแชมเปญแถมเป็นมักยาวเปิดป้องป้องข้างในเป็นเสือ11ตัวไม่ต้องแถมซะดีกว่าแหมเขามีโชว์เขาต้องมีอย่างนี้มั่งละแดงเอ้ยไปเบิกตังค์ก่อนไปเดี๋ยวก็ได้กลับเวลาทานอาหารทานแปะซะทานอะไรคนนาดูด้วยนะครับทำไมสว่างสว่างไม่ต้องดูที่มืดมืดน่ะทำไมต้องไปดูที่มืดก็วันนั้นเมื่อคืนได้แขกทะเลาะกันทีแล้วทำไมครับนั่งกันสองวงผมเมียกินไปกินมาหมดไปซีกเดียวอีกซีกหนึ่งปลาไม่มีเนื้อเฮ้ย
ถ้าผู้มีเกียรติกรมความจริงเขาจะให้เรามาเดือนหน้าอีกสงสัยจะต้องเปลี่ยนการเดินทางเพราะไอ้ปากพาจนเนี่ยมึงแหมไม่ให้กูมากูไม่ยอมอยู่แล้วทำไมไอ้กิ๊กถ้าไม่ให้กูมานะไม่เกินวันที่หนึ่งที่นี่ปิดปิดเพราะอะไรปิดเพราะอะไรกูบอกตำรวจกองเมืองตรงเนี้ยบอกเรื่องอะไรที่นี่เปิดเป็นภัตตาคารไม่มีใบญาติเอาใบญาติลงหนังมาเปิดไอ้แหมโน่นไปดูที่2ใบ3ใบนะเคาน์เตอร์ทั้งใบภาษีใบเขตใบอะไรโอ้โหมีโอ้ผมไปดูในใบกลมๆใหญ่ใบนั้นเขาใบขายข้าวต้มห้ามมีการแสดงดนตรีไอ้กิ๋มหนังสือพิมพ์เมืองไทยนะป๋ามานั่งกันอยู่เป็นสักขีพยานไอ้เหี้ยนี่ต้องรับเขามาเยอะแน่ๆเลยพูดตังเลยแล้วโดยเฉพาะสจแน่ๆก็คือเบอร์2สจแล้วรู้จักสยสยมั้ยสยสยก็สาวัดใหญ่ที่นี่นะสยามนิยางอาจจะมาวันที่9เดือนหน้าเนี่ยฟังครับในผลงานเพลงท่าแท้ของเธอจากเพชรอาหมัดเพชรดาราฉายจากมีอาหมัดอีกจากอาหมัดผู้ประท้วงรถไฟพลหมัดแล้วผู้นำสาภาพอาหมัดผู้ประท้วงรถไฟเดี๋ยวมึงจะเผาพ่อมึงเหรอเขาขึ้นเพลงให้นาร้องเพื่อเป็นการไว้อะไรนาต้องร้องเป็นครั้งสุดท้ายจะครับเพราะยังไงทางการรถไฟเขาไม่อภัยให้นาแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาเราหากินของเราก็ดีแล้วไอ้เพชรมึงตัดเมื่อไหร่วะตัดมาหลายวันแล้วกูคุ้นตาวผมมานี่ผมก็ต้องตัดสูตรที่สวยที่สุดไอ้สูตรนะพอเหมือนแต่ไอ้นี่กูเคยเห็นที่ไหนวะอาจจะเหมือนของใครก็ได้เพราะร้านเขามีขายเยอะแยะไปมึงไอ้กิ๋มกระบวนดูถูกเพื่อนไม่มีใครเกินใช่เพชรดาราฉายเลยตลกเดือน 3-4 แสนทำไมไม่มีเงินตัดเสื้อนอกราคา 2-3,000 เลยไอ้กิ๋มจะร้องเพลงอะไรเอาอย่างนี้นี่เสื้อเหรอครับครับอ๋อนึกว่าผ้าม่านแต่ตัดเสื้อไอ้กิ๋มบอกไม่ยากทำไมน้าไปที่ร้านเลยแล้วบอกว่าขอเสื้อตัดกว่าใส่ควายตัวหนึ่งมันกำลังภาษาไทยวลคำว่ายังไงล่ะไอ้สัตว์เว้ยมันชมกูบอกว่ากูชื่อสงัดหูมึงเฉียบขาดถ้าหูมึงดีแล้วกูมีเรื่องแน่ภาษาไทยวลคำไอ้สัตว์ไอ้เป็นภาคภาษาทางเหนือเขาเรียกพี่เออสัตว์หมายถึงว่าพี่ผู้ซื่อสัตว์เข้าท่าเลยอะไรคิดว่ากูเป็นอาเซียเหรอไม่ใช่ไอ้เพชรไอ้เหี้ยไอ้ถ้าภาคเหนือก็แปลว่าพี่เออสัตว์เออสัตว์หมายถึงเฮียเฮียเฮียหมายถึงน้องตะเข้ตัวเล็กๆน่ะหางหยักๆเขาเรียกว่าเฮียถ้าแปลเป็นไทยแปลกงๆตัวก็พี่เฮียเฮียฮะอ๋อมันชมกูหรอเมื่อวันที่11 12ผ่านมึงร้องเร็วๆเดี๋ยวกูจะร้องต่อนะ11 12ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาติครับทุกคนต่างระลึกนึกถึงบุพการีผู้ให้กำเนิดเกิดกายใช่ใช่นาเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งผู้ให้กำเนิดของนาเป็นอิสลามอิสลามประธานโทษคุณแม่เรียกว่าไงครับคุณแม่อิสลามก็เรียกมะเรียกมะคุณพ่อเรียกป้าเรียกป้ากับมะมะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกายขึ้นมานาควรจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านให้ความอบอุ่นลูก10คนแม่เลี้ยงได้แต่แม่คนเดียวลูกเลี้ยงไม่ค่อยได้นาเป็นตลกมีรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนมีเท้าห้าสี่หลังมีรถสี่คันพรุ่งนี้หกโมงเช้าไปกราบเท้ามะเข้าไปหามะไม่ได้ทำไมครับผมขโมยเงินมะมาถ้าหากประชาชนทุกท่านไม่รู้คิดว่าเพชรดาราฉายเป็นคนดีเทิดทูนพระคุณแม่ที่ไหนได้เลวทั้งแท่งไอ้สัตว์ขโมยเงินมะมาให้โม
อย่าพูดถึงเรื่องโมะทำไมครับกูหากินไม่พอทุกวันก็เพราะโมะนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมประชาชนได้ยินหลงโมะมากกว่าม้าไอ้เพชรกลับไปดึกดึกนี่โมะจะหลับหรือยังอาจจะหลับแล้วหลับแล้วจะน่าเกลียดไม่แทบปลุกมากูจะไหว้โมะสักทีคงจะไม่น่าเกลียดมึงเพราะโมะกำลังเกลียดไม่ถ้ากูจะไหว้นิ้วเดียวอ่ะมันถือของอยู่เอาไว้พ่อมึงไอ้เหี้ยมันถือของมือนี้มันหอบหนังสือมือนี้มันถือน้ำแล้วนี่มันนิ้วเดียวอ๋อครับครับครับมึงจะร้องเพลงเหรอข้าน้ำนมร้องเร็วๆนะกูจะร้องมั่งมึงอย่าร้องกูร้องกูจะร้องแปะให้ชาวต่างชาติฟังโอ้โหเพลงอะไร We are the world โอ้เพลงดีนะหวีอันเบอร์เรอร์วะไอ We are the world เพลงกำลังดังฟังครับขอมอบเพลงนี้โย่ Hello I sing the song นี่ Make in Thailand Okay I sing the song Elvis Presley Okay yes Okay oh number one Okay and Elvis Presley Eddieเจนชาวล็อกไอ้เจนชาวล็อกกูว่าแล้วอย่าให้กูพูดเลยขอเช่าสถานที่หน้ามึงหน่อยได้เอาไปทำอะไรมิทราบจะทำที่จอตีนมาพิษณุโลกจะพูดอะไรคิดหน้าคิดหลังซะก่อนทำไมทำอะไรอย่าวู่วามและยังไงเดี๋ยวศพไม่สวยอย่าวู่วามที่รักน่ารักโพเทไอ้เอ๋มส่งไอ้เอ๋มแม่พันลองมาอยู่ที่เด่นชัยฟังครับด้วยผลงานเพลงข้าน้ำลมน้ำลมพระเจ้าแสนดีไอ้เอ๋มแม่หมูเริ่มหิวรำแล้วใช่ฮัลโหลโอเคมอบเพลงข้าน้ำลมข้าน้ำลมโอเคซิกเล็ตวันมวนเดี๋ยวผู้จัดการเล่าข้างหลังหมดแล้วนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเข้ามาได้ก่อนไอ้เหี้ยไอ้เมาไม่ลงทุนเดี๋ยวโอ้โหกางเกงเลยครับไอ้เหี้ยนี่ตั้งกระถูกประหลัดตบนี่เลวใหญ่แล้วเนี่ยสบายใจแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างมือปืนคุ้มกันเพราะอะไรไม่ต้องจ้างกองปราบขับรถนำหน้าเพราะประหลัดเลิกตบตลกแล้วไปทำอะไรหันไปตบยามแล้วแต่มาพิษณุโลกโดนผู้ว่าแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกแต่งตัวเป็นเด็กฝรั่งเศสเป็นอะไรแต่งแบบกอมเดอกาซองกอมเดอกาซองนี่ภาษาเขียนยังไงภาษาฝรั่งเศสเขียนยังไง GOM DER GR GONG ไม่โทเฮ้ยภาษาฝรั่งเศสมีไม่โทเหรอ you know... มีสอดแทรกฝรั่งอยู่ไหนแปลว่าอะไรนั่น you know ไม่โทไม่ท่อไม่โทนี่เป็นพาสเพอร์เฟกต์อยู่พาสเพอร์เฟกต์ไม่โทรเป็นควาสเบอร์เบกถ้าหากว่าไม่ตีเป็นระเบิดพลาสติกลองคุยหน่อยสิฮัลโหลอ๋อ one you of me โอ้50บาทโอเคชั่วบาทเดียวแย่แล้วเกิน no ถ้าพูดแบบตลกจะอยู่โชว์ตลกต้องเรียกเขาไปอีกอย่างนึงยังไง hello you you again one, two, three, four อะไร fucking show ได้ช่วยดูเด็กผมหน่อยมีอนาคตไหมครับผมต้องการให้ผมจะสร้างภาพยนตร์แนวชีวิตความรักนายลองซ้อมบทบาทชมบทบาทก้อยเพชรเห็นผิดเรื่องหรือเปล่าทำไมเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มันของไต้หวันของหนังจีนไอ้เจนนี่แขกมึงคิดว่าแขกเล่นหนังจีนไม่ได้หรอมึงดูมันพูดวอกตัวดูวอกฮะต้องพูดภาษาจีนอ๋อวอกกูทำปากอ่ะวอกตื่นแล้วจะวองเสาผิดนอนไหนจะวองเต่าขึ้นหนังเสี่ยวเพ่กิ่วไล่กิ่วไล่
กิ้วกิ้วกาบกาบโอ้โหไอ้เพชรมึงไปไกลเว้ยแม้แต่เพลงเขาก็ได้จะไปหาว่าเขาแสดงไม่ได้ยังไงติวติด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 ิวหวงหวงชิงหลังเตียวเลี้ยงพังดูปากเลยดูปากเลยไอ้กีมฟุกมังฟุกมังขออีกเที่ยวนึงสี่เที่ยวก็ได้อ๋อติวติด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 ิวนี่ไอ้ดนตรีกูทำเองติวติด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 ิวหวงหวงเฉาเหล้าเตียวเลี้ยงพังฟุกไหมปุกแน่นอนเลยคนเราพอดีจังหวะมันลงล็อกไม่มั่นใจอะไรจะเก่งกันขออีกครั้งหนึ่งแม่กูอยากได้หนังตามึงก็เถิดเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำหนังตีนสักหน่อยตีตีตีขอยืมฟันหน่อยได้ไหมครับเอาไปทำอะไรจะไปทำเล็บตีนหนึ่งบอกให้ไปเยือนเดี๋ยวกูแบ่งตังค์ให้ตี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 ติว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 หวังหวังเฉียงแล้วเตียวเลี้ยงวูวูไอ้ยันนัดกันแล้วผ่านสองครั้งครั้งสามวูหวังหวังเฉียงแล้วเตียวเลี้ยงผ่านหวังหวังเตีย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 งโตเตียงโตเตียงโตโตเตียงเตียงเตียงโซฟาเป๊ะไหมแล้วว่าเขาเล่นหนังกีไม่ได้ยังไงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ ภาพยนตร์ฟิล์มพิศนุโลกภูมิใจเสนอภาพยนตร์ที่ท่านชื่นชอบเจ้าพ่อเซ็งกีหลงปันหลานเหล่ามากับหลานหรือเปล่าวะมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวมันมาคนเดียวอ๋อนึกว่าเอาหลานชายมาด้วยหลงปันแดดหลงเหล่ามันเลยฟอยต้อยดีย่อยอ่อยของเราอ่อยของเราเจ้าเห่าเกาหงเจ้าเห่าเกาหางเจ้าเห่าเกาหอยเจ้าเห่าเกาหอยเจ้าเกาหอยเฮาเฮาเฮาเกาหอยเกาหอยเกาหอยไอเพชรเกาหอย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 สองมือไม่กันดานเพลงเฮียมีตะเกาหอยเจ้าพ่อเสี่ยงหอยแน่แน่แน่มึงไปนั่งกินเหล้าเดี๋ยวกูแบ่งตังค์ให้ไปเจ้าพ่ออีเลยเกาหอยสองมือเกาหอยเป็นภาษากวางตุ้งแปลว่าเก็บค่าคุ้มครองมึงเรียนน้อยแล้วมาเถียงกูไอ้ดีมึงรู้เปล่าพลังกุ้มใจมึงแย่แล้วไอ้ซาลิสไอ้โจ๊กเกอร์ดิ่งดิ่งเมามากขอภัยด้วยนะดูกันแบบเมาเมานะถ้าว่าไม่พอใจนะโจ๊กเกอร์รุมโชคนะไอ้สันดานแหมมึงเลวจริงๆมึงทำไมไม่ถามลูกว่ากันอย่างนั้นชมบทบาทจะพอเสียงไหมวองตู้ไรเจ้าวองสาวพิงมวยลายหลงหลงเจ้าสู้แท้王道空心乃老头可难调配微笑吗เดี๋ยวกว่ากัดกุ้มเจ้าพ่อฟักบุหรี่มาดูดลุยไต่หมองโกจิต่อยไล่ลุยไล่ก็มองเจ้าสินังโหวังเต่าชิ่งสอยไหลเต่าขึ้นมาไหวเล้าคือเตะเสียกูพ่นแล้วหวะกูให้สำเนียงพ่นแล้วหวะยังครับยังครับ小狼刀枪后老刀是狼苗我刀皮推狼苗弓我猜你破了啊
ใช้ใช้มึงพ่นไม่มีมันออกเวลากูยังไม่ใช้พ่นพูดอย่าให้ฟันออกจากปากครับครับครับต้อยเหลียวมังเต่าสนังเหลียวขี้หัวเหล่าตื่นเซ็ง有高难叫气大老罗错事，มึงอัดเต็มที่แล้วกูจะพูดได้ยังไงอ่ะทำไมหนังจีนมึงไม่ชอบอ่ะไม่ได้ไอ้หนังไทยไอ้เพชรมันยืนมองดูเอาเป็นหนังไทยใช่ไหมครับมันเป็นเสียงหัวเราะออกมาก ูใครมึงกูกูไอ้เพชรไอ้เพชรพวกพิศนุโลกรู้จักใช่กูออกโทรทัศน์เรื่อยพอเอ่ยชื่อไอ้เพชรพอเอ่ยชื่อไอ้เพชรทุกคนต้องสยบทุกคนต้องสยบคุณพงษ์ที่ว่าดีเงินนะโว้ยคุณพงษ์เหรอคุณพงษ์เหรอใครก็ได้ฟังมึงฟังคำสุดท้ายใครก็ได้ที่จ้างไอ้เพชรมาเล่นอ๋อโล่งไปทีคุณพงษ์นะถ้าแน่จริงแน่จริงขึ้นมาแซ่อ้าวขึ้นมาทำไมวะเขารู้ว่าเราเล่นกันนะมึงบอกให้รู้เรื่องก่อนนะในที่เนี้ยในที่เนี้ยมีนักเลงหรือเปล่าช่างเขาแด่ไปถามทำเหี้ยอะไรแล้วไอ้เพชรมึงพูดหนักแน่นแบบหนังอ่ะมีนักเลงหรือเปล่ามีนักเลงหรือเปล่าพูดหนักแน่นหนักแน่นมีนักเลงหรือเปล่าไหนทีเนี้ยไอ้เหี้ยนี่เมามาแน่ๆเลยกูว่ามาดนักเลงในเนื้อในเนื้อมีนักเลงหรือเปล่ามีนักเลงหรือเปล่าอย่าวู่วามชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่าวู่วามชาวบ้านจะเดือดร้อนโอ้ยกูทำอย่างมันไม่ได้หรอกทำไมตาไม่เหมือนมันคนอย่างกูเว้ยคนอย่างกูนะเว้ยไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครถ้าหากว่านักเลงไม่มีนักเลงไม่มีตำรวจก็ได้เมืองไทยลงหน้าหนึ่งไอ้เพชรติดคุก5ประกันไอ้ซาปาตีนไม่มีนักเลงไม่มีนักเลงตำรวจก็ได้มันจะดีเหรอเขารู้ว่าเราเล่นกันน่ะตำรวจก็ได้แสดงว่าตำรวจเมืองพิษณุโลกไม่แน่เอาแล้วไอ้เหี้ยนี่เอาแล้วหาเรื่องแล้วไอ้เพชรเขารู้ว่าเราเล่นกันนะมึงพูดให้รู้เรื่องก่อนนะแหมสารวัตรใหญ่มารอบแรกเขาก็มาดูแล้วว่ามีเรื่องกูรับผิดชอบไปเองดีมากกูขอได้ขอให้ไปออกจากคุกขอให้ขังรวมกันน่ะจะได้ไม่เหงาไงเพชรตำรวจก็ได้ตำรวจก็ได้ขึ้นมาได้นั่งอยู่ก่อนนะคิดให้ดีก่อนนะขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้พี่มันท้าพี่อะแบบมึงเป็นเสือไงคอยดูนะคอยดูนะจำไว้จำเอาไว้อีเข็มอีเข็มชื่อใครเมียมึงเมียมึงกูต้องเป็นเสือเพราะมึงกูต้องเป็นเสือเพราะมึงเสือไม่ใช่เสือเป็นเสือเพราะมึงอนาคตกูจะรุ่งโรจน์แบบนี้รันกูจะรกรุ่นโรจน์อย่างนี้รันเสร็จแล้วกูก็ทำไม่ได้เสร็จแล้วกูก็ทำไม่ได้เพราะกูหลอกคนไม่เก่งเพราะกูหลอกคนไม่เป็นเริ่มเหี้ยเริ่มขอเคลียร์บอลนี่แหละเนี่ยแต่มึงก็ทิ้งกูไปแต่มึงก็ทิ้งกูไปคนอย่างกูต้องเป็นโจรเพราะมึงเป็นโจรเพราะมึงกูขอปฏิญาณไว้ว่าปฏิญาณไว้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกูจะขอเกียรติผู้หญิงให้หมดใครว่าวะเมื่อคืนก็ยังหาตาวาวแบบโจรน่ะก
ุณจะเกลียดผู้หญิงทั้งหมดจะเกลียดผู้หญิงทั้งหมดแต่พูดเล่นๆนะพูดจริงๆจริงๆต่อให้พนักงานเสิร์ฟทั่วท็อปแลนด์ต่อให้พนักงานเสิร์ฟทั่วท็อปแลนด์นักร้องหญิงทั้งหมดนักร้องหญิงทั้งหมดแก้ผ้าแล้วเดินผ่านหน้ากูก็ไม่สนใครว่าล่ะขนาดเมาแปรกูยังเล็งแล้วเมื่อคืนถ้ากูเจอมึงเมื่อไหร่ถ้ากูเจอมึงเมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงเมื่อนั้นฆ่ามึงเมื่อนั้นเจอสี่ทุ่มเจอสี่ทุ่มกูจะแทงมึงสี่ทุ่มจะแทงสี่ทุ่มเจอสองยามเจอสองยามกูจะแทงมึงสองยามแทงสองยามถ้าวันไหนกูเจอตีสี่เจอตีสี่กูจะแทงตั้งแต่ตีสี่จะแทงตั้งตีสี่ไปเลิกเอาตอนเที่ยงแรงกูไม่ดีขนาดนั้นถ้ามึงยังไม่ตายมันเมื่อยังไม่ตายกูจะเอามีดออกมาสับจะเอามีดมาสับสับให้ละเอียดสับให้ละเอียดสับไม่เว้นเว้นไว้หน่อยยิงกันนะเว้นไว้ตรงไหนมันเรื่องของกูน่ะเว้นไว้เยอะไหมนี่ก็พอกูจะเว้นเอาไว้จะเว้นเอาไว้แล้วกูจะซอกไม่ให้ติดกระดูกไม่ให้ติดกระดูกเอามาตากแดดให้หมัดหมาดมาตากแดดให้มันหมาดเอามาคุกกับพริกไทยกระเทียมคุกพริกไทยกระเทียมทอดให้เกลี่ยมทอดให้เกลี่ยมและเอามากัดเล่นมึงแดกสิทำไมอ่ะกูเคยมาแล้วละกูเอ้ยใช้ได้บทบาทคุณใช้ได้ต่อไปขอเชิญพระเอกครับแด่น้องผู้หิวโหยขอเชิญพระเอกตลกปริญญาพระเอกประธานโทษคุณพ่อเป้ายามอยู่หน้าธนาคารพิษณุโลกเหรอครับกางเกงไหวเหรอแต่งตัวไปฮิปปี้ฝรั่งเศสแบบฮิปปี้ประธานโทษครับผมเมื่อกี้เพิ่งนั่งโบอิ้งไปนั่งเสียมเจ็ดไปเชียงใหม่มานั่งโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดไปเชียงใหม่เอาไปถ่ายทำภาพยนตร์ไปหาซื้อลำไยโอ้หน้านี้หน้าลำไยได้เยอะไหมไม่ได้เลยว่ะได้อะไรครับได้มะม่วงมาได้มะม่วงมาลำไยได้มาโอ้พันใหม่พันหนองแซงพันเขียวเสวยไม่ใช่หรอกเอ๊ะพันอะไรครับพันกระแปงดินไอ้ปากพาจนขอเชิญนางเอกครับคุณเติ้ลขอเชิญครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเหมือนโอชินถ้าหากว่าไม่ใส่หางกาแฟจะกลายเป็นโอยัวนางเอกอยู่ตรงนี้ครับเอ้าดาราประกอบเร็วพระเอกดาวไรผู้ช่วยมาดพระเอกไอ้ดิตาวาวมันจะไกลเชียวเฮ้ยผู้หญิงไว้กูก่อนไว้อะไรจะบ้าเหรอเขาเป็นดาราใหม่ใครเนี่ยนางเอกขอเพาะพันธุ์มะม่วงหน่อยได้ไหมไอ้ดีก็เพาะอยู่เรื่อยจะสัมภาษณ์หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นนักร้องเหรอครับค่ะอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงพอเราแก่ไปก็ไม่มีใครจ้างมาร้องอยากให้มีอาชีพเป็นของตัวเองมีหลักยึดมั่นในอนาคตพี่ดีอยากจะส่งให้เธอเรียนเย็บผ้าอยากจะส่งให้เรียนเย็บผ้าจะได้เปิดร้านเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินซื้อจักรเอาเข็มไปก่อนไหมดีมึงมีแต่เข็มเหรอมึงเอาได้จากกูไหมล่ะเขาจะเย็บผ้าสีหน้ามีแต่ได้ดำดีถามน้องคนที่บอกต้องการได้เย็บเข็มเย็บกระสอบไหมใครจะไม่นุ่งกระสอบร้อนช่วยคติถามเผื่อกูด้วยว่าไงต้องการเอาเข็มสอยลังดุมแกเขาเล็กเมื่อก่อนเขาใส่ซิปถ้าเรียนเย็บผ้าติดต่อได้เลยจ้ะทำไมหน้าฝากพันมะม่วงไอ้นางเอกมายืมเราคุณพันโอ้ตัวร้อนนี่เป็นโรคก็มาไอ้ดิพูดไม่เข้าหูคนเลยไอ้ดิมาหวานผ่าซากเพราะฉะนั้นเองนี่ครับ
ยืนนางเอกนางเอกยืนพึ่งพันอ้าวขอเชิญคุณครับบทบาทครับไอ้จิมโอ้โหมากเหลือเกินแม่ไม่รู้จะเลือกใครดีแต่ละคนดาราเจ้าบทบาททั้งนั้นไอ้จิมเป็นพระไอ้นี้เป็นกองไอ้จิมเป็นพระเพกเขาพระสุเมนมาถึงนู่นภูเขายืนนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้รักเธอที่เขาช่องแคบรักเธอที่เขาช่องแคบเออกูจะได้ไม่เล่นทำไมวะไอ้เขาช่องแคบแล้วกูจะรอดพ้นเหรอภูเขายืนทั้งหมดทั้งล้านนะกูสงสัยเจ๊กูคนเดียวสงสารสงสารทำไมดูกระทั่งลูกหลับกูยังไม่กลับบ้านเลยอ่ะนางเอกยืนระพึงระพันที่ใหม่นางเอกพูดดังๆชัดๆนะครับการที่เป็นดาราภาพยนตร์อะไรมันเคาะหลานเราชีวิตทั้งเกิดมาอาภัพนายเอกพูดตามผู้กำกับอย่ามืออย่าไปดักไม้อย่างนี้ไม่มันไม่หลุดหรอกฉันเกิดมาอาภัพฉันเกิดมาอาภัพไม่มีใครรักจริงไม่มีใครรักจริงได้ไงแดกเล่าที่หมายว่าเราคงไม่สวยเราคงไม่สวยฉันเบื่อฉันเบื่อรูปร่างอย่างฉันรูปร่างอย่างฉันมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงฮะฉันต้องแก้ผ้าเอาให้หมดกูขออยู่หน้าแถวเว้ยทำไมแล้วนางเอกพูดตามประชดชีวิตสงสารเจว่ะลูกหลับแล้วไงฉันจะเปือยกายฉันจะเปือยกายฉันจะเปือยกายให้ชายทุกคนเห็นเราพูดตามไปเลยนางเอกอะไรคันก้นเนาะฉันจะเปลือยกายให้ชายเห็นฉันจะเปลือยกายให้ชายเห็นรูปร่างอย่างฉันรูปร่างอย่างฉันผู้ชายไม่ต้องการเลยอย่านะโว้ยกูบังคับตัวเองกูไม่ได้นะฉันจะฆ่าตัวตายฉันจะฆ่าตัวตายฉันจะฆ่าตัวตายนางเอกตัดสินใจปีนภูเขาไอ้เพชรกูเป็นห่วงนาเอกเป็นห่วงเรื่องที่อะไรแล้วเห็นหินก้อนมึงมันเล็กกลัวจะพลาดน่ะหินกูก้อนใหญ่เดี๋ยวเหยียบถนัดเท้าหน่อยของกูเล็กก็จริงแต่ยาวนะมึงไม่เข้าใจหินยาวๆมันอาจจะเปาะได้ของกูอ้วนก็จริงแต่เหนียวแน่นภูเขาลูกนี้นางเอกพูดที่ไมภูเขาลูกนี้น่าขึ้นไปเที่ยวมันจะมีเขาย้อยหน้าขึ้นไปเที่ยวพูดตามพุ่งกับเขาย้อยไม่เคยมีอาจจะมีแต่ชะง่อนหินน่ะเราจะขึ้นไปเที่ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวหมดทางซะแล้วหมดทางซะแล้วไม่มีแง่หินไม่มีตุ่มไม่มีก้อนไม่มีแง่หินไม่มีตุ่มไม่มีก้อนเราจะขึ้นข้างไหนเราจะขึ้นข้างไหนอ๋อลูกนี้เล็กลูกนี้เล็กจะขึ้นได้เหรอเอ๊ะจะขึ้นได้เหรอภูเขาลูกเล็กภูเขาลูกเล็กอ๋อเห็นที่ขึ้นแล้วอ๋อเห็นที่ขึ้นแล้วแล้วนางเอกก็จะแจงปีนชะง่อนหินขึ้นไปแล้วเอามือโหนลากใส่ปีนชะง่อนหินให้มันปีนกระไดลิงขึ้นไปเถอะอย่าไปโหนลากเลยลากใส่ขาดเร็วๆหน่อยทำไมช้ายืดเยอะเนี่ยทำไมเจ๊จะได้กลับบ้านไปไว้ลูกแกหลับเป็นไรเดี๋ยวพี่เอกปรากฏตัวขึ้นนายโอ้โหไอ้กิ๋นมึงเป็นภูเขาพี่เอกปรากฏตัวขึ้นแต่แล้วพี่เอกก็เดินทางมาถึงโอชินโอชินเสียงอะไรอย่างนั้นเหรอโอชินอาชันพระเอกอยู่ที่นี่นางเอกอยู่ตรงนี้โอชินใช้ขนมเปียวมาวางไว้เนี่ยโอชินจ้ะอาชันเสียงอะไรครับเสียงในฟิล์มเหรอในฟิล์มโอชินครับอาชันฉันรักเธอ I love you โอ้ยพูดถูกเว้ยฉันอยากจะได้เธออะไรแว้ทุเราดีข้างดีมพูดลวงพลาดนะมาหลังนั่งนั่ง
I speak Spain, you know Spain. ฉันอยากได้เธอ I love you, I want you. เดี๋ยวนั่งรถรวมเป็น3คนเลยนะ I have to three car. โอชินโอชันพระเอกตรงเข้ามาโอบกอดนางเอกอ้าวฮ่าไม่ว่าโออะไรไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกมั่งเออเสือกไม่เป็นเรื่องอย่าปฏิเสธท่านนะจ๊ะอะไรพ่อจะแฝงแค่มาโอ้กูเป็นพระเอกกูเป็นพระเอกฉันต้องการตัวเธออ้าวไม่ต้องมาพูดนายเอกพูดตามไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผู้ชายอย่างเธอนั่นแหละนั่นแหละอะไรครับอารมณ์โมโหครับพระเอกพระเอกผู้ชายอย่างเธอผู้ชายอย่างเธอเชื่อได้เหรอเชื่อได้เหรอลิ้นสองแฉกลิ้นเหี้ยสิเขาเห็นเงาลิ้นสองแฉกลิ้นสองแฉกพูดจาตลกตะแลงพูดจาตลกตะแลงปิ้นป้อนปิ้นป้อนหลอกลวงหลอกลวงฉันจะฆ่าตัวตายฉันจะฆ่าตัวตายดูเอาลิ้นออกมาทำสิดูทำลิ้นสิดูทำลิ้นสิไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์หรอกลิ้นเด็กๆลิ้นเด็กๆหาด้วยลิ้นพี่เนี่ยเคยทำทุเรียนให้เป็นแตงโมมาแล้วนะมึงทำอะไรนะเอาวันนั้นไปซื้อทุเรียนมาฝากเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากกินทุเรียนอยากกินแตงโมใช้กูไปตลาดอีกเนี่ยบอกไม่อยากไปแล้วเอาทุเรียนเนี่ยทำเป็นแตงโมแล้วเอาทำมาถึงทำยกทุเรียนมาหนามทุเรียนเลี่ยนเตียนเป็นแตงโมเลยมึงทำได้ขนาดนั้นนะมึงไปบ้านป๋านี่หน่อยเถอะวะทำทุเรียนเป็นแตงโมอ่ะไปเรียนรองเท้าหนังให้เป็นรองเท้าผ้าใบดีวะทำยากว่ะนายเอกตัดสินใจฆ่าตัวตายเพ่ตะโกนห้ามไว้นายเอกผลักเพ่ออกไปฉันจะฆ่าตัวตายโอชันโอชันโอชันนะทำไมโอชันโอชันอย่าทำงั้นนะโอชันโอชันจัดเอาโอชันทุยน้ำลายเต็มภูเขาหมดไอ้เหี้ยอย่ายุ่งกับฉันนะฉันจะฆ่าตัวตายอย่ามายุ่งกับฉันโอ๊ยไปไปตายที่อื่นทำไมวะมาแฝงอยู่แถวหน้าผาอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวก็เจอชะง่อนหินหรอกเป็นเวลาเดียวเองดาวร้ายมาพอดีโอ้โหไม่มีใครอีกแล้วหมูตีนเปล่าน้องหงกินเป่าขอเชิญคุณดีเป็นภูเขาครับเฮ้ออ่ะนายเอกนี่ไอ้กิ๋มไอ้ดีมาไอ้กิ๋มมาดาวร้ายมาพอดีน้องทะเรียนเย็บผ้าบอกนะโอชินโอชินเชิญหนีฉันมานี่เชิญหนีฉันมานี่ไอ้กิ๋มใครสั่งมึงก่อนไหนๆหลอกเขามาแล้วเฉลี่ยทั่วๆกันฉันบอกอยู่ข้างล่างไม่ถูกมันก็ด่าเอาสิฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วเธอเป็นของใครไม่ได้เธอเป็นของใครไม่ได้นอกจากฉันคนเดียวนอกจากฉันคนเดียวทุเรศทุเรศนางเอกก็พูดทุเรศทุเรศไม่ดูสารเรียนเย็บผ้าบอกไม่ดูสารรูปตัวเองไม่ดูสารรูปตัวเองส่องกระจกดูซะบ้างสิส่องกระจกดูซะบ้างสิหล่อตายฮาหล่อตายฮาแล้วใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ตัวไอ้นั่นนิดเดียวหัวใจมึงอย่าเสือกพูดนะชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเมื่อเธอสมมาฉันเมื่อเธอสมมาฉันฉันต้องปั้มเธอโอ้ยไอ้ทงจริงๆฉันต้องปั้มเธอไอ้ที่ไม่ฟังเสียงโดนก็ต้องคุบนักเอกอุด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 ไม่ได้เจ้าหูเลยโดนก็ต้องคุบนักเอกนี้หรือสุดชีวิตในเรื่องจะไปไหนกลับมาซะบอกให้กลับมาซะกลับมาซะจะหนีไปไหนกลับมาซะกลับมาซะไปซะไอ้เหี้ยไปซะทำไมกูเจอแต่น้ำลายยันเลยเนี่ยน้ำเพอมาพอดีมึงกูเลยไม่ได้เบอร์เลยวะเอาละมึงเอ้ยกูมั่งแหละตั้งใจมานานแล้วกูเล็งตั้งวันกูมาถึงแล้วคุณโอชินครับนี่เหี้ยเหรอคุณโอชินคุณอุคุณโอชินผมเอ้อผมเอ้อผ
มขอสารภาพผมขอสารภาพผมอยากจะผมอยากอะไรอะไรลีลามากไม้พันคอตายหาไปเลยดีดูแลเขาดีบ่อยด่วนมีคนทำร้ายกายรักคอหัวหน้าเองเองเหรอเออทำตัวเองเรื่องรถรถไปได้ไปเรียบหน่อยหัวหน้าจะเดินไปพักผ่อนดูแลความเรียบร้อยด้วยวอนสี่เรียกวอห้าเรียกขอหีบรอเด็กเจอขอหีบแน่คืนนี้อ๋อแล้วมาเจอตอตีมันเหรอฮะไม่เกี่ยวนะครับใครทำหักตัดเงินคนนั้นนะครับเจ้าภาพคณะกรรมการนะครับกรุณาเป็นสักขีท่านผู้มีเกียรติพี่น้องพิศนุโลกที่เคารพรักเป็นพยานนะครับผมไม่เกี่ยวข้องเลยจะมาหักเงินรวมไม่ได้นะครับถ้าเวลาหักกรุณาวงเล็บไปด้วยไอ้กิ๋มทำหักผ่านไปแล้วจากผลงานการแสดงหน้าเวที